4 3 2คุณได้ห้ามแล้วจ้าอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการหุ้นในฮาครับคุณผู้ชมครับประจำสัปดาห์นี้นะฮะสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นสามารถวิ่งขึ้นไปได้ครับพร้อมๆกับความผันผวนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะตลาดหุ้นนะครับก็สามารถที่จะยืนเหนือ 1,520 ได้นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเขากำลังดูกันตรงนี้ครับว่าจะทดสอบ 1,550 ได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับต้องดูก่อนว่าจะผ่าน 1,545 ได้หรือไม่นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะวันนี้ฮะเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับมี5หุ้นดังประจำสัปดาห์มาให้คุณผู้ชมเช่นเคยละครับเอาล่ะฮะเฮ้ยคุณผู้ชมเสียงคุ้นๆเหมือนกับรายการที่ผมเคยดู1รายการ1 2 3 1 2 3โหรับพลัง1 2 3โอ้นี่มันเทพเพอร์ซิตูดเนี่ยใช่เลยฮะนี่เป็นซิตูดเองค่ะเฮ้ยเทพเพอร์ซิตูดแหมได้จังค่ะแหมจริงเลยเดี๋ยวท่านครับตาง่วงไปแล้วครับช่วงนี้ขออนุญาตถอดร่างแยกได้ไหมอู้จะแค่ประกบหน้าอย่างนี้เลยครับท่านครับอันนี้เป็นร่างแยกที่ข้าออกมาจากดาวนาเมกได้ท่านดาวซินโดรมมากกว่าแหมจริงเลยร่างแยกออกมาแล้วแยกอีกเห็นไหมร่างแยกออกมาแล้วท่านครับใส่คืนเถอะล้อเล่นออกมาคุยไม่สะดวกแหมเหลือแค่นี้พอเอาแค่นี้นะเห็นอย่างนี้ย่ามันล้อเล่นกับข้านะโอ้โหทำไมครับไม่ว่าจะเป็นดินโอ้นั่นไม่ว่าจะเป็นควบคุมน้ำควบคุมลมควบคุมไฟโอ้โหแต่อย่างเดียวที่ข้าควบคุมไม่ได้อะไรครับน้ำหนักตัวเองจริงจริงด้วยแหมจริงเลยเดี๋ยวถามหน่อยเมื่อกี้ควบคุมอะไรนะดินน้ำลมไฟควบคุมได้หมดเลยอ่ะควบคุมดินน้ำถ้าควบคุมดินนี่ทำไงควบคุมดินใช่ไหมการควบคุมดินเนี่ยนะนะฮะก็ต้องใช้ซ่อมใช้คั่วใช้จอบแกไปปลูกมันสำปะหลังเลยไปแกทำถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องย้ายอีกที่ไปอีกที่อ๋อนี่ควบคุมดินควบคุมดินแล้วน้ำควบคุมน้ำนี่นะต้องใช้พลังด้วยมือนี่ยังไงครับแบบมืออย่างนี้นี่มือมีรอยสักด้วยนะไปจับที่ก๊อกหมุนแล้วมันจะไหลออกมาเปิดน้ำควบคุมน้ำเนี่ยโหบ้าใช้ล้างหลังนิดเปิดปิดไม่ได้แล้วนะทำไมครับค่าไฟคืนหมุนจนกล้องน้ำบางเลยนะต้องเสียค่าไฟเพิ่มอีกดูจริงๆไม่อยากจะถามลมกับไฟเลยถามมาหน่อยก็ได้อ่ะลมควบคุมไงลมนี่ต้องใช้นิ้วเหมือนกันมันร้อนมากกดปลายเบอร์3ว่าแล้วร้อนปลายเบอร์2พัดลมมันจะสายเต็มได้อย่าล้อเล่นปลายนี่ค่าควบคุมแล้วควบคุมไฟได้ด้วยเหรอได้เลยปิดเฮ้ยเปิดเฮ้ยปิดเฮ้ยเฮ้ยจริงเปิดเฮ้ยโอ้ปิดโอ้โหเปิดเป็นไงครับโอ้ยโอ้ยแล้วมีคนศรัทธามากเลยใช่ไหมโดนแม่ด่าทำไมปิดไปปิดมาไฟขาดฟิวขาดหมดแล้วหลอดไฟขาดซะกันแหมจริงๆเลยโอ้ท่านเฮ้ยเฮ้ยปิดปิดเปิดมันยังไม่เตี้ยมันเดินไปไหนไม่รู้อาจารย์ที่หายไปอ่ะอะไรยังไงต่อยังไงต่อยังนี่แหละอ่ะอะไรก่อนท่านไม่รู้มันจะให้พัดอะไรหรือเปล่าสรุปว่านี่คืออะไรเวทมนต์ของท่านเปิดที่เปิดเดี๋ยวไฟอะครับท่าน ASTV เนี่ยอ๋อคือที่ผ่านมาเป็นปีเลยโอ้โหวิ่งขายน้ำมันกันมันเลยตอนนี้พนักงานขายน้ำมันมะพร้าวกันใหญ่เลยนะแหมรายการดีๆเนี่ยไม่ค่อยจะให้เปิดนะเวลาที่รายการอย่างท่านเนี่ยเปิดอะไรไม่รู้ปิดเปิดอยู่นะแหมเอางี้มาเทพพสิอุตเพราะฉะนั้นเรื่องหุ้นนี่พอรู้จักมันโยงเข้าไปได้ไงล่ะเทพรู้จักเนี่ยรู้จักใช่ไหมห้าหุ้นดังนะโอเคได้อันดับที่5กสทช.นี่หุ้นเซ็ตท็อปบ็อกซ์ครับพี่ดาครับกสทช.ครับก็ออกคูปองดิจิตอล
ซื้อดิจิตอลแล้วยังไงบอร์ดกสทช.เนี่ยขอราคาคูปองทีวีดิจิตอลเนี่ย690 บาทครับผมสามารถแลกกล่องทีวีดิจิตอลใหม่เท่านั้นนะจ๊ะคือเฉพาะชวะทีวีดิจิตอลแล้วก็ซื้อทีวีใหม่นะไม่เกี่ยวกับทีวีดาวเทียมนะคุณผู้ชมนะนั่นแหละพวกที่เกี่ยวข้องพวกเซ็ตท็อปบ็อกซ์เนี่ยโอ้โหกำลังหวือหวาเลยมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็น AJDSIM DNA นี่รับอันนี้ส่งการขายกล่องคือพวกนี้เขาจะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับกล่องเขาจะขายกล่องครับคุณผู้ชมครับแล้วก็กสทช.จะแจกคูปองเดือนหน้าเดือนหน้าใช่ไหมทำให้ผู้รับจำนวนคนรับประมาณ22 ล้านไปครับคุณผู้ชมครับ22 ล้านควรเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่ขายกล่องได้ก็จะทำรายได้แต่ก็จะมีบางคนที่แบบว่าเอ้ยไม่ต้องขายกล่องแต่ว่าทำกล่องอันนี้ก็ได้ไม่ส่งได้เลยอย่างเช่นอะไรบริษัทอะไรบริษัทฟอร์สฟอร์สครับคุณผู้ชมครับฟอร์สคอร์ปอเรชั่นครับเป็นเจ้าของแห่งอุปกรณ์ไอทีงหลายคือเขาทำกล่องพวกกล่องพวกเซ็ตท็อปบ็อกอะไรพวกนี้เขารับใช้รัฐบาลมานานแล้วนะคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นโอกาสของฟอร์สเขานะครับคุณผู้ชมครับฟอร์สทีนี้เนี่ยก็จะมีฟอร์สสมาร์ทเข้ามาด้วยใช่เขาจะเข้าใหม่อันนั้นก็จะเป็นประโยชน์ของเขาครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของคันดี้กรุ๊ปนะฮะคุณเด็กแนวเนี่ยเขาโรนกิจสารินวงว่าเขาวางไว้ที่8 บาทนะครับให้เป้าไว้ที่8 บาทครับคุณผู้ชมครับมาถึงอันดับ CPFCPF ขายหุ้น CPP ให้อิโตชูครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นดีลใหญ่แห่งปีเลยนะคุณผู้ชมนะล่าสุดงาน CPF นี่ขาย CPP เนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกเขาไอชูชัวคอมเพรสชั่นเนี่ยอิโตชูภาษาญี่ปุ่นไงอ๋อเหรอครับครับผมแล้วยังไงแล้วไงเขาเป็นบริษัทเทรดดิ้งอันดับใหญ่3ที่3ของญี่ปุ่นเลยนะรายใหญ่อันดับ3เบอร์3นั่นเองครับใช่ขายในการ1.10เหรียญฮ่องกงครับผมคิดเป็นเงินไทยอ่ะคิดเป็นเงินไทย27 ล้านบาทประมาณนี้ถามว่า CPF ขายทำไมครับคุณผู้ชมครับส่วนหนึ่งครับคุณผู้ชมเอาเงินไปคืนหนี้ไงได้เงินสดเข้ามาคืนหนี้ก็ทำให้ผู้หนี้สินต่อทุนก็ลดลงมาครับคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามแผนการลดสัดส่วนของเขาอยู่แล้วเขาตั้งใจที่จะลดประมาณสักเดิมเนี่ยถือ74แต่ต้องการจะลดเหลือประมาณ51ครับคุณผู้ชมครับแล้วได้แบตมิตรมาเพราะฉะนั้นกระแสเงินสดมีขึ้นดีขึ้นแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วมีบล็อกมองว่า CPF เนี่ยอาจจะมีกำไรจากการขายเนี่ยนะ 1,300 ล้านบาทอ้าวจับตาดูกันให้ดีแล้วกันครับคุณผู้ชมครับก็ทำให้ปีนี้เนี่ยกำไรเขาอาจจะเพิ่มขึ้น 18% ได้นะนะฮะแล้วก็ DE ลดลงจาก 1.4 เท่าเหลือแค่เหลือจาก 1.42 เหลือแค่ 1.40 ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็โบก็มองกันนะน้ำหนักที่33 บาทครับผมจากกำไรปกติเขาแหละครับผมนะฮะแนวรับต้านเป็นไงโกเบกเขาให้มาแนวรับที่ 27.25 ถึง 26.25 แนวต้านที่ 29.50 ถึง 30.75 บาทครับผมมีจุด Stop Loss ด้วยอยู่ที่ 26.25 บาทจ้าเอาล่ะมาดูอันดับ3เอ็นปาร์กเพิ่มทุนมโหฬารอีกแล้วโอ้โหทำสถิติตลอดเลยอ่ะเอ็นปาร์กเพิ่มทุนหนักเลย360,000 ล้านบาทล้านหุ้นโอ้โหเยอะอ่ะคือคุณผู้ชมบริษัทในประเทศไทยมีแค่3 บริษัทเท่านั้นแหละที่เกินแสนล้านหุ้นนะครับคุณผู้ชมครับมีเอ็นปาร์กมี IEC แล้วก็มีตัวของ GJS หรือเป็น NSM เก่านั่นเองเขาต้องรักษาเบอร์หนึ่งไว้โอ้โหมันดีตรงไหนเนี่ยจำนวนหุ้นเยอะเนี่ยนะโอ้โหอ่ะปัจจุบันจำนวนปัจจุบันอยู่ที่180,000 ล้านหุ้นประมาณ100,000นะครับคุณผู้ชมครับหลังการเพิ่มทุนก็จะมีหุ้น360,000 ล้านหุ้นครับคุณผู้ชมครับและเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาออกวอร์แรนต์ด้วยอีก180,000 ล้านหุ้นครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ต้องรอแปลงแปลง23 กันยานี้นะฮะก็ XR XR ก็ขึ้นมาให้คนที่ถ้าซื้อตรงนั้นเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับก็บอกกันตามตรงเลยนะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจำนวนหุ้น 360,000 ล้านหุ้นเนี่ยชนะ IEC ขาดลอยแน่นอนใช่ก็ IEC มีแค่ 200,000 ล้านเองประมาณสัก 200,000 กับอีก 4,000 ล้านหุ้นครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ย Enpark เขาเพิ่มทุนคุณผู้ชมเพิ่มทุนในราคา 0.035 บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้รับเงินไป 6,300 ล้านครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชม Enpark นี่แบบว่าโอ้โหก็ถือว่าจำนวนหุ้นเยอะนะส่วนราคาว่ากันอีกเรื่องคุณครับคุณผู้ชมครับแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าเหตุผลที่เขาเอา
เอาเพิ่มทุนเนี่ยเขาต้องการเอาเงินไปทำอะไรไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ต้องดูว่าเขาจะเช่าเขาจะทำแบบเช่าถ้าเช่าเนี่ยโอ้คุณผู้ชมรอนานเลยกว่าจะคืนทุนหรือว่าจะเป็นการซื้อคอนโดหรือซื้อยังไงอะไรตรงเนี้ยเราต้องติดตามครับคุณผู้ชมครับหลายคนก็มองว่าเฮ้ย 6,300 ล้านเนี่ยมันจะต้องมีดีลพิเศษหรืออะไรหรือเปล่าว่ากันครับคุณผู้ชมครับแต่สิ่งสำคัญต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าถึงแม้ว่าเขาจะมองภาพอนาคตสวยหรูแต่เราอย่าลืมว่าจำนวนหุ้นมันเยอะกำไรอสังหาจะพอหรือเปล่าพอป่ะล่ะเออนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะก็บอกกันตามตรงฮะตอนนี้แก๊งแมงเม่าก็อาจจะชอบหน่อยนึงเพราะว่าราคามันโอ้โหราคาเพิ่มทุนมัน 0.035 ไงแต่ในกระดานประมาณสัก8ตัก89ตังค์หรืออะไรเงี้ยใช่มั้ยแต่ที่น่าหวั่นใจกว่านั้นอีกนะอะไรยังไม่มีผู้ถือรายใหญ่ไงเขาแบ่งให้พวก RO ทั้งหลายอ๋อคือเพิ่มทุนครั้งนี้เป็น RO คือผู้ถือหุ้นเดิมทั้งนั้นนะฮะยังไม่มีการเพิ่มทุนให้กับพวก PP หรืออะไรนี้ยังไม่เห็นเจ้าภาพคือเขาที่ผ่านมาเนี่ยมีคุณประชาเป็นเจ้าภาพประชาบริณนท์แต่ท้ายที่สุดคุณประชาก็บวกมือไปเมืองนอกแทนนะฮะคุณผู้ชมครับก็เลยตอนนี้หาเจ้าภาพไม่ได้แหละเอาว่ากันไปนะนั่นคืออันดับ3เพราะฉะนั้นเล่นหุ้นแบบนี้ต้องระวังกันให้ดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับมาที่อันดับ2แกมมี่อะไรแกมมี่บอกมือเพทีวีแล้วจ้าต้องบอกเลยครับคุณผู้ชมครับว่าแกมมี่เนี่ยขาดทุนเพทีวีเนี่ยมันหลายไตรมาสเหลือเกินนะฮะก็ตัดสินใจขายเพทีวีออกไปขาย GMB ไปให้กับ CTS ครับคุณผู้ชมครับอันนี้ถ้าถามว่าขายหรือเปล่าเป็นการแลกหุ้นมากกว่านะฮะคุณผู้ชมก็คือสวอปหุ้นกันนั่นเองคือเขาไม่ทำแล้วแกมมี่เนี่ยไม่มีส่วนรับรู้รายได้อะไรตรงนี้เนี่ยมามากแล้วสำหรับเพทีวีเพราะว่าเขาไปถือหุ้นใน CTS 10% ถือ 10% มูลค่าการซื้อ30ล้านหุ้นนะฮะมูลค่าการซื้อ1ล้านนะ 1,000 กว่าล้านนิดนึงครับคุณผู้ชมครับก็บอกอย่างงี้คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังนิดนึงมันไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์อันนี้มันไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์จริงๆก็อากูอ่ะเขาอยากได้ลิขสิทธิ์พรีเมียร์เหรอเขาอยากได้มานานแล้วเขารู้ว่าคนน่ะยอมจ่ายเพื่อจะไปดูการแข่งขันกีฬามากกว่าจะไปดูบันเทิงไปดูอะไรพวกนี้ใช่มั้ยเพราะว่าตอนนั้นจำได้ว่าอากูเนี่ยคุยกับคุณวิชัยบอกว่าตอนนั้นที่จะร่วมประมูลพรีเมียร์มาร่วมประมูลพรีเมียร์กันแต่คุณวิชัยเนี่ยชิงไปก่อนโอ้ชิงอากูก็เลยยังไงนะฮะท้ายที่สุดแล้วครับคุณผู้ชมครับก็มาอยู่ในจุดนี้ได้นั่นเองนะฮะก็แต่ว่าอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้คือธุรกิจเพทีวีผมลองไปถามมานะจากค่าย RS ก็ลองไปถามดูว่าค่าย RS เขามองเพทีวีว่ายังไงว่าไงเขาบอกเพทีวีเนี่ยมันต้องพรีเมียมเยอะๆ RS นี่เวลาเขาทำเพทีวีนะเขาแค่เอาลาลิก้ามานะเขาทำเพทีวีเขายังขาดทุนเลยมันต้องเป็นอะไรที่พรีเมียมที่แบบว่าคนจับต้องยากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจบันเทิงอะไรเงี้ยโอกาสมันน้อยอ่ะเพราะว่าตอนนี้อ่ะทีวีดิจิตอลมันแข่งขันกันเยอะนี่ขนาดเขาดึงฟ็อกเข้ามานะยังไม่ดีเลยนั่นคือแกมมี่ดึงฟ็อกนะฮะนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอาล่ะบกมือบ๊ายบายจากเพทีวีดีกว่าลาก่อนนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็สู้ถือหุ้นลดลงดีกว่าแต่เขามีอำนาจนะมีอำนาจใน CTS คือเขาไม่ได้มีอำนาจใน CTS มากแต่ว่าเขารองมูลค่าเพิ่มจาก CTS ที่อาจจะเข้าตลาดต้องดูว่า CTS เนี่ยสามารถที่จะกลับเข้ามาสู่ตลาดทำกำไรได้มากมายขนาดไหนหรือเปล่านะเพราะว่าที่ผ่านมาซีเรียสก็ขาดทุนแกมี่ก็ขาดทุนนะคุณผู้ชมครับเอาว่ากันไปล่ะส่วนธนชาติก็ให้เป้าไว้ที่15.50 สตางค์ครับผมทรินิตี้ก็ยังให้อยู่ 13.25 บาทล่ะครับมาที่อันดับ1ไทยการบินไทยฟื้นฟูธุรกิจครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมครับและมีใครหลายคนหวังกันว่าเอ๊ะจะทำให้การบินไทยเนี่ยสามารถที่จะเทิร์นเอาราวกลับมาได้หรือเปล่าหลังจากที่โดนกันไปครับคุณผู้ชมครับลดราคาค่าใช้จ่าย 4,000 ล้านเพิ่มรายได้ 3,000 ล้านนี่โดยมีโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดเพราะว่าตอนนี้เที่ยวบินอีกต่างหากที่ไม่มีผู้โดยสารหรือผู้โดยสารน้อยนี่แหละแล้วลดค่าตั๋วเพื่อไปแข่งขันคือนี่คือแผนของเขาครับคุณผู้ชมครับคือแผนของเขาเนี่ยอันแรกเนี่ยก็คือพยายามที่จะทำรายได้แผนที่2ลดค่าใช้จ่ายนะคุณผู้ชมก็เลยเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาตั้งเป้าทำรายได้เพิ่มเท่าไหร่ยังไงเขาตั้งเป้ารายได้เพิ่มเนี่ย 3,000 ถึง 5,000 ล้านบาทและยังหวังว่าปี60เนี่ยจะได้กำไรโอ้โหรอได้ขนาดนั้นเลยนะเอาว่ากันไปว่ากันไปครับคุณผู้ชมครับก็ต้องดูกันไปนะแล้วก็บอกคุณผู้ชมตามตรงเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยเขาปรับโคร
ครงสร้างผู้บริหารใหม่หมดเลยเออ5บิ๊กบินไทยนี่ถูกลบไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นคุณโชคชัยปัญญายงนะคุณผู้ชมครับไปเป็นที่ปรึกษาหมดแล้วคุณปานทิพย์ชนะภัยครับคุณธีรพลโชติชนาพิบาลครับคุณดนุษบุญนาคุณนิรุตมณีพันธ์ครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็ถือว่าให้ดูครับคือที่ผ่านมาเนี่ยการบินไทยนะฮะต้องบอกว่ากรรมการเขาเยอะอะแล้วเขาก็เกาะอย่างเงี้ยมันคือไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นไรเขาเป็นไรฮะเสือเขี้ยวดาบเกาะบนหลังช้างแมมมอสตอนนั้นนะนะคุณผู้ชมครับก็ว่ากันไปฮะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็ต้องดูกันครับว่าการเป็นไทยเนี่ยจะสามารถฟื้นได้แค่ไหนอย่างไรนะครับก็ต้องพยายามลดรายจ่ายเข้าไปครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าการเป็นไทยถูกไหมบอกเลยว่าถูกเพราะว่า PBV ของเขาเนี่ย 0.6 เท่าเองราคาต่อมูลค่าทางบัญชีเนี่ยต่ำๆเลยนะเทียบกับสายการบินทั่วโลกนะทั่วโลกนี้ 1.15 เท่าอ่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับอ่ะว่ากันไปนะฮะแล้วก็ส่วนทางด้านของทาง CNS หรือว่ากลุ่มของโนมูระเขานะครับคุณผู้ชมครับก็บอกอย่างนี้เลยว่าเฮ้ยมันเซนติเมนต์เป็นบวกเลยนะเออแล้วก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวครับมองเป้าหมายกำไรพลิกบวกไตรมาส1ปี2015โอ้โหเขาบอกว่าเก็งกำไรได้แนวต้านประมาณสัก15.80 บาทถึง15 บาทนะฮะนั่นก็คือภาพรวมนะครับที่เราบอกกันไปครับคุณผู้ชมมีข่าวดีมาบอกคุณผู้ชมล่ะเออดินน้ำลมไฟเฮ้ยน้ำลมไฟจะควบคุมอีกแล้วอ่ะควบคุมหมดอ่ะคือมันจะมี Financial Talk Show ครับหุ้น4ธาตุดินน้ำลมไฟครับมันเป็นการจัดของ E-Finance ของเขาก็จัดร่วมกับหมอช้างไม่รู้หมอช้างจะทำอย่างนี้หรือเปล่าควบคุมดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟแล้วทีนี้เนี่ยเขาให้บัตรมา10ใบรายการของเรานะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเรากระจายกันไปมันจะมี2รายการที่เราจะให้คุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามานั่นก็คือรายการถอดรหัสเซียนแล้วก็รายการหุ้นเฮฮาของเราเนี่ยแหละทีนี้รายการหุ้นเฮฮาของเราเนี่ยกติกาเป็นแบบไหนอย่างไรให้เขียนคอมเมนต์ตั้งใต้ล่างมาที่ iBit Channel คุณผู้ชมดู iBit Channel เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะมีคอมเมนต์ข้างใต้ข้างล่างเขียนมาเลยข้อแรกเขียนว่าคุณมีความสุขในการลงทุนอย่างไรและอันอีกอันหนึ่งคุณผู้ชมเขียนธาตุของคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าคุณผู้ชมธาตุน้ำลมไฟเพราะว่าอีไฟแนนซ์เวลาเขาจัดเนี่ยเขาจะให้ไปเข้าตามธาตุทีนี้เนี่ยพอเข้าตามธาตุเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยแอบกระซิบมานิดนึงไปคุยกับคุณวชิรเมธคนที่จะขึ้นไปพูดนี่แหละเขาบอกว่าเขาจะเซตกราฟทางเทคนิคเนี่ยมาให้เหมาะกับคนประเภทนั้นเลยเห็นได้ยินว่าอะไรนะจะมีสแกนหุ้นของแต่ละชาติด้วยสแกนหุ้นนู่นนี่นั่นแล้วก็เซตกราฟทางเทคนิคมาให้เลยอ่ะผู้ชมง่ายขนาดนั้นก็ลองว่ากันไปฮะบัตรที่เราให้เนี่ยราคา 1,700 ครับคุณผู้ชมครับก็เขียนคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็ขออภัยนะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเลือกให้คุณผู้ชมนะในส่วนของหุ้นเอฮาเนี่ย5ที่นั่งครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็ต้องสุ่มละครับคุณผู้ชมครับว่ากันไปนะฮะอย่าลืมครับคุณผู้ชมมีความสุขในการลงทุนแบบไหนอย่างไรและเขียนธาตุและแกล่ะมีความสุขในการลงทุนแบบไหนยังไงโอ้ยผมนี่นะมีความลงสุขในการลงทุนเวลาเดินเสร็จนะซื้อแลนด์มาร์คโอ้ยซื้อที่ดินโอ้ยทำไรอสังหาริมทรัพย์เกมเศรษฐีกิมจิ้นซื้อเหมือนเขาฮิตกันอยู่ในไลน์ในไลน์จริงป่ะแหมจริงเลยมีความสุขจริงๆนะลากันไปก่อนครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมครับส่งคอมเมนต์กันมาเยอะๆลากันก่อนสวัสดีครับดินยังมาอีกเหรอยังมาอีกเหรอมาอีกเหรอสวัสดีครับหนึ่งสนับสนุนรายการโดยหนังสือ Return of the King The AIG Story พาวิกฤตกลับมาผงาด40ปีแห่งความยิ่งใหญ่ของบริษัทประกันภัยเบอร์หนึ่งของโลกหาซื้อได้ที่ C1 B2S และ 9IN